คุณเน็ตบุ๊กบอกช่างไม่มีความรู้เรื่องซาวของคาแรคเตอร์ตัวนั้นไม่น่าเปิดร้านทำตัวเป็นช่างกีตาร์ส่วนใหญ่โมแต่แรงใส่แต่ของแบรนด์ไม่คำนึงถึงเนื้อเสียงใช่เฮ้ยคอมเมนต์ใครถูกใจมากเลยมันก็คือจริงๆมันก็เหมือนกับการแบบคืออย่างนี้คือปัญหาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นเพราะว่าปีแม่เรียกไปมันเป็นเพราะว่าค่าแรงช่างถูกเพราะอะไรรู้ไหมคือผมว่าเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเหมือนประเทศที่เจริญแล้วแบบค่าแรงช่างทุกอย่างไม่ถึงช่างทุกอย่างนะแพงปุ๊บฉะนั้นเบื้องต้นอ่ะคุณต้องทำเองฉะนั้นเซตอัพต่างๆคุณเองพอคุณทำเองเสร็จปุ๊บคุณจะมีความรู้เว้ยแล้วคุณจะแยกออกได้ว่าคนเนี้ยแม่งโอเคคนนี้มีความรู้หรือว่าคนเนี้ยช่างที่คุณจะไปจ้างเนี่ยมันความรู้ระดับไหนแต่ตอนเนี้ยเรามองช่างเป็นพระเจ้าเหมือนเป็นครูเหมือนครูอ่ะช่างว่าอะไรครูเฮ้ยช่างครับเฮ้ยเราไม่กล้าเถียงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่มีความรู้เรื่องพวกนั้นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยค่าจ้างช่างมันถูกฉะนั้นเราจะเลยไม่มีความรู้พื้นฐานฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าอันดับแรกเลยคนเป็นช่างก็ใครๆก็เป็นได้สองก็คือเราคนที่ลูกค้าไม่มีความรู้เพราะจริงๆเรื่องมันเกิดจากสองฝ่ายอันนี้คือต้องพูดให้แฟร์นิดนึงใช่เพื่อเริ่มกดที่สองฝ่ายฉะนั้นมันก็จริงๆอ่ะคนเป็นลูกค้าก็ต้องหามีข้อมูลเหมือนดูราหรือว่าไปดูใครก็แล้วแต่แล้วก็เอ้ยมีข้อมูลอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปบอกให้เขาทำงานให้ว่าเฮ้ยนายทำงานนี้ให้เราหน่อยลักษณะเนี้ยก็เหมือนแบบรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมเราไม่ได้ไปแบบเราไม่ได้ไปโบกปูนเองอะแต่เราก็ต้องรู้ให้มึงต้องผสมปูนแบบนี้นะต้องมึงต้องดูทรงมึงฉาบอย่างนี้มึงไม่ได้เรื่องแล้วอะอิดเป็นว่าอิดต้องใช่ใช่ใช่เบื้องต้นมันต้องมันจะต้องใช่ใช่เหมือนที่ผมบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะไปสั่งงานตามสั่งอะคุณก็ต้องรู้แล้วว่าเอ้ยผมไม่ชอบหวานนะผมไม่ใส่น้ำตาลนะแต่ว่าจริงๆที่คุณเลดวูบบอกก็คือส่วนใหญ่โมแต่แรงใส่ของแบรนด์ไม่คำนึงถึงเสียงนี้จริงคือแล้วมันก็แบบคือเขาไม่เปิดหูเลยไม่ฟังเลยอะว่ามันไม่ชะงักคือเราก็ทำอย่างเงี้ยคือเราก็แบบสาธารณะเราไม่ได้มาเก็บไว้ดูกันเองอะคือแบบคือเข้าใจว่าพอแบบพออะไรที่มันไม่พอเราเปิดมาแล้วเราแบบมันไม่เข้าหูคุณก็ไม่ดูอะไม่ดูแต่ก็อันคือเราไม่ได้อยากคุณมาดูหรอกนะแต่แค่ว่าบางไม่ต้องมาดูขนาดคืออุ๋ยขนาดอุ๋ยยังดูในคนที่ไม่ชอบก็ยังทนดูไอ้ความลับเลยจนรู้ว่ามันแบบเฮียนึกออกว่าคือเราดูแล้วมันถึงเป็นอย่างนั้นไงแต่ว่าแบบผมมันจะมีใครว่าที่แบบเฮ้ยมาขนาดนี้ต้องไม่เชื่ออีกเหรอวะไอ้พูดถึงอ่ะไม่มีคนที่ไม่เชื่อตุนเชื่อไหมเนี่ยมาทำเนี้ยพี่บอกว่าเอ้ยเอาข้างออกเสียงกลางโผล่เอาข้างหน้าออกสตัมแล้วนี่ขึ้นถูกป่ะแล้วพอเอาข้างหลังออกโลมันจะน้อยพี่จะไม่บอกว่าตอนหลังที่เอาโลออกอ่ะพี่ไม่ได้บอกว่าเสียงดีไหมเพราะพี่รู้ว่าเสียงมันไม่ดีพอเราออกเสียงไม่ดีถูกป่ะมันลอยเสียงมันไม่หนาไม่อิ่มจริงๆทุกอย่างมันแก้ได้พี่ถึงแม้เราจะทำไปแล้วมันภาพมันก็แก้ได้ใช่มันเนี้ยอย่างตุนในพิสูจน์เนี้ยตุนก็เห็นภาพมันจริงถูกป่ะใช่ป่ะถ้าเอาข้างๆออกเสียงมันโปร่งขึ้นใช่มันอะไรขึ้นใช่ถ้าวันนี้เราไม่ได้มาลองเองอย่างเงี้ยแล้วพี่เบนซ์ไปพูดให้ฟังอ่ะเราอาจจะเชื่อตามพี่เบนซ์แต่เราจะไม่เข้าใจ 100% ใช่ถูกต้อง